คุณเดชรอบวันในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณพาดลวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.หยวนต้าอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันศุกร์เนี่ยตอนแรกก็ถอดใจแล้วเหมือนกันแต่ว่าเช้านี้ก็กลับมารีบาวได้ตามทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะหยวนต้าประเมินตลาดวันนี้ยังไงคะครับตลาดหุ้นไทยแล้ววันนี้หยวนต้าประเมินว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,365 ถึง 1,370 จุดนะครับก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวในรอบสักประมาณ 4-5 วันทำการนะครับวันนี้ประเด็นหนุนเนี่ยคงมาจากเรื่องของการทดสอบผลการทดสอบของยาเรมเดซิเวียเนี่ยออกมาค่อนข้างเป็นบวกทีเดียวนะครับก็สามารถลดอัตราการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับการรักษาแบบธรรมดาเนี่ยได้ถึง 62% นะครับเป็นตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ฟื้นตัวแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีหลายตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประกาศด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกนะยอดส่งออกจีนนะครับแต่ว่าที่สำคัญสุดคือวันพฤหัสนี้นะครับคือตัวเลข GDP ไตรมาส2ของจีนนะครับตลาดคาดการณ์ว่า GDP ไตรมาส2ของจีนเนี่ยจะกลับมาขยายตัวประมาณ 2.2 ถึง 2.5% year on yearนะครับเทียบกับไตรมาส1ที่ติดลบประมาณติดลบอยู่ที่ประมาณ 6.8% เพราะฉะนั้นภาพเศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะสวนทางคนอื่นเพราะว่าคนอื่นไตรมาส2จะแย่หมดแต่จีนเนี่ยไตรมาส2จะกลับมาดีเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องของโควิด-19แล้วก็ล็อกดาวน์ไปก่อนคนอื่นด้วยครับซึ่งถ้าจีนตัวเลขออกมาดีจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างต่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกอะคะครับถ้าจีนตัวเลขออกมาดีเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยในความเชื่อมั่นเนี่ยของนักลงทุนทั่วโลกน่าจะดีขึ้นเพราะว่าจีนเนี่ยก็เปรียบเสมือน1ใน2ประเทศเสาหลักของเศรษฐกิจโลกใช่มั้ยครับแล้วถ้าจีนกลับมาดีเนี่ยข้อดีคือจีนบริโภคเก่งนะครับจีนเพราะฉะนั้นการที่จีนบริโภคเก่งเนี่ยพวกราคาสินค้าพวกพันจะฟื้นตัวตามมาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าดูภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยหุ้นในกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยก็เชื่อมโยงกับจีนโดยตรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจีนออกมาดีเราคิดว่าไทยก็จะออกมาดีด้วยเช่นกันแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนน่าจะดีขึ้นครับพอฟังแบบนี้แล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะเจาะลึกไปอีกในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าหุ้นรายตัวเนี่ยแสดงว่าอาจจะต้องเลือกหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุปโภคบริโภคของจีนไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเราคิดว่าแนวโน้มการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยต้องเน้นลงทุนในหุ้นที่งบไตรมาส2จะออกมาดีนะครับรวมทั้งถ้าเชื่อมโยงกับจีนได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเป็นบวกต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็อย่างวันนี้เราเลือกมาเนี่ยเป็นตัว CPFCPF นะ CPF ที่น่าสนใจเนี่ยคือยอดส่งออกไก่ไปยังจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากจีนกลับมาเปิดประเทศนะครับวันนี้เรามีการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส2ของ CPF นะครับเราคาดการณ์กำไรปกติอยู่ที่ 5,100 ล้านบาทเติบโต 33% year on year นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความโดดเด่นของกำไรไตรมาส2เทียบกับภาพรวมของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส2เนี่ยน่าจะลดลง year on yearนะครับแล้วไม่เพียงเท่านี้นะครับไตรมาส3เนี่ยเราคาดว่ากำไรของ CPF เนี่ยมีโอกาสทำระดับสูงสุดใหม่รายไตรมาสเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทำนิวไฮถ้าหุ้นวิ่งสอดรับไปกับผลประกอบการนะครับเพราะฉะนั้น CPF เด่นทั้งสั้นทั้งกลางและยาวเลยสำหรับมุมมองของหยวนต้าเรานะครับเราให้เป็นท็อปพิกของกลุ่มอาหารนะครับเป้าหมายอยู่ที่42บาทครับมีหนึ่งประเด็นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาคุยกันว่าจากกรณีที่มีการแบนกันเรื่องน้องลิงเก็บมะพร้าวในบ้านเราเนี่ยมันจะลุกลามไปยังเรื่องของการส่งออกไก่หรือว่าเนื้อสัตว์ในบ้านเราเพิ่มเติมไหมตรงนี้ทางหยวนต้ามีการคอนเซิร์นเรื่องนี้หรือมีมุมมองยังไงคะครับผมประเมินว่าน่าจะเป็นเชิงลบเชิงเซนติเมนต์เท่านั้นและนอกจากนั้นเนี่ย CPF เนี่ยยอดส่งออกทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นแค่ประมาณ 5% ของรายได้รวมเองเพราะฉะนั้นถ้ามีความกังวลเรื่องของการส่งออกไก่เนี่ยตัวที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบมากกว่าคือ CFPT นะครับนะครับแต่ยังนะครับแล้วก็ยอดส่งออกของ CPF ไปยุโรปเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกลงทุนใน CPF เนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลจากประเด็นดังกล่าวเพราะว่าของเราส่งออกไปยังจีนเป็นหลักสำหรับตัว CPF นะครับเพราะฉะนั้นคนที่กังวลเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงตัว CFPT ไปก่อนในช่วงสั้นจนกว่าจะมีความชัดเจนแต่ในแง่ของ CPF เนี่ยเราคิดว่าไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดครับค่ะกำไรไตรมาส2น่าจะออกมาดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกำไรไตรมาส2เนี่ยค่าจะเติบโต 33% year on year และน่าจะเป็นไตรมาสที่ต่ำสุดของปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะฟื้น Q on Q ต่อเนื่องเลยซึ่งราคาหุ้นเขาก็ฟื้นมาต่อเนื่องเหมือนกันวันนี้ขึ้นมาอีกเปอร์เซ็นต์กว่าๆแนวรับแนวต้านถ้าใครที่เล็งๆตัวนี้อยู่ยังไงดีคะครับสำหรับตัว CPF แนวต้านเนี่ยด้านบนอยู่ที่33.75 บาทนะส่วนแนวรับที่
ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ที่ประมาณ31.50 ถึง32 บาทแต่ถ้ายอดนิดหน่อยอาจจะต้องหาจังหวะเข้าซื้อแล้วครับเพราะว่า CPF เนี่ยราคาหุ้นถือว่ามีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่าตลาดค่อนข้างมากทีเดียวนะครับโอเคได้ค่ะคุณพาดลวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ